สวัสดีครับทุกคนผมช่างเกียรตินะครับวันนี้ช่างเกียรติจะพาทุกคนมารีวิวเจ้าตัว Exciter นะทุกคนคันนี้ช่างเกียรติขายเรียบร้อยนะเดี๋ยววันนี้จะพามารีวิวก่อนส่งมอบนะว่า Exciter ณปัจจุบันเนี่ยจะมีความสวยงามขนาดไหนนะในเจ้าตัวปี2024นะทุกคนจริงๆแล้วเราก็รอลุ้นกันว่าเจ้าตัว Exciter จะมาพร้อมกับตัวระบบเบรกที่เป็น ABS แล้วก็กุญแจคีย์สมาร์ทนะแต่ก็ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนนะทุกคนยังเป็น Exciter ตัวเดิมอยู่นะทุกคนที่ไม่มีตัวระบบเบรกที่เป็น ABS นะแต่จะได้ตัวระบบเบรกที่เป็นดิสเบรกหน้าดิสเบรกหลังนะสำหรับเจ้าตัว Yamaha Exciter นะครับตัว Exciter เป็นอีก1รุ่นในเครื่องยนต์155 cc นะทุกคนที่เป็นในคลาสเครื่องยนต์155ที่เป็นรถเกียร์นะเป็นน้องเล็กสุดในตระกูล155 cc นะแล้วก็มีราคาที่ถูกนะครับเดี๋ยวมารีวิวกันก่อนว่าเจเจ้าตัว2023เนี้ยมีอะไรที่น่าสนใจนะสำหรับเจ้าตัว Exciter นะครับคันนี้เป็นสีดำนะทุกคนเขาจะมีทั้งหมด3สีนะแต่วันนี้มีสีดำให้ดูสีดำก่อนนะเดี๋ยวสีอื่นค่อยดูทีหลังนะครับสีดำเป็นสีดำเงานะทุกคนเดี๋ยวช่างเกียรติจะพาดูชุดสีของเขาชุดสีของเขาจะเป็นสีดำเงานะครับแต่ในเจ้าตัวสติกเกอร์จะเป็นสติกเกอร์ที่เป็นสีดำด้านนะสังเกตดูตัวสติกเกอร์เขาตัวนี้จะเป็นสีด้านนะครับเนี่ยคือตัวไฟลิ่งตัวกลางตัวนี้จะเป็นสีดำด้านนะครับเอาง่ายๆก็คือจะผสมผสานกันระหว่างเจ้าตัวสีดำเงากับดำด้านนะชุดสีหลักๆเขาเป็นสีดำเงานะทุกคนอย่างไฟลิ่งข้างตัวนี้ก็เป็นสีดำเงานะลงมาข้างล่างนะครับส่วนไฟลิ่งตัวท้ายซ้ายขวาตัวนี้ก็เป็นสีเงานะทุกคนแต่ตัวกลางตัวนี้จะเป็นสีด้านนะครับเป็นสีด้านนะตัวโลโก้คำว่า RG ตัวนี้เป็นตัวโลโก้ 3D นะทุกคนเป็นสีเงินนะครับสวยงามมากนะในชุดสีของเขานะก็ถือว่าการออกแบบการดีไซน์ในรูปลักษณ์รูปทรงในรถสไตล์แบบนี้ก็ถือว่า Exciter ก็มีเพียงหนึ่งเดียวนะทุกคนหาไม่มีคู่แข่งนะในรถรูปทรงแบบนี้นะทุกคนเป็นสไตล์สปอร์ตรถครอบครัวขนาดเล็กนะ155 cc นะครับเดี๋ยวต่อไปจะพามาดูตัวระบบไฟของเขาตัวระบบไฟของเขาตัวไฟโคมไฟต่ำกับไฟสูงตัวนี้เขาจะแยกกันนะทุกคนเดี๋ยวท่านกิจจะสตาร์ทเครื่องให้ดูนะตัวระบบไฟเขานะแป๊บหนึ่งปึ๊บนี่คืออยู่ในโหมดไฟต่ำนะทุกคนอยู่ในโหมดไฟต่ำก็จะเป็นแบบนี้นะก็คือตัวโคมไฟต่ำกับไฟสูงเขาจะแยกกันนะตัวไฟสูงเดี๋ยวท่านกิจจะเปิดไฟสูงให้ดูเดี๋ยวเพื่อนๆสังเกตดูว่าตรงไหนเขาจะติดนะทุกคนตัวข้างบนเขาไม่ติดนะเขาจะแยกเขาจะเป็นไฟต่ำเขาจะติดอยู่ตลอดนะทุกคนแต่ถ้าเราเปิดไฟสูงสังเกตดูว่าด้านล่างจะมีตำแหน่งที่เป็นไฟสูงนะสว่างขึ้นนะเขาจะแยกกันระหว่างโคมตัวเป็นไฟต่ำกับไฟสูงนะครับถือว่าสวยงามมากนะทุกคนตัวไฟหลีจะอยู่ในเส้นนี้นะทุกคนที่เป็นไฟหลีนะครับตัวไฟสูงจะอยู่ตรงข้างล่างไฟหลีตรงนี้นะจะแยกโคมกันกับไฟต่ำไฟสูงนะตัวไฟต่ำจะสว่างตลอดก็คือตัวบนนะทุกคนส่วนตัวไฟสูงถ้าเราเปิดก็จะสว่างขึ้นด้านล่างตรงนี้นะครับส่วนไฟหลีก็จะสว่างขึ้นตลอดเวลานะครับเดี๋ยวไปดูด้านท้ายกันนะครับด้านท้ายก็เป็น LED นะทุกคนไฟท้ายไฟหลีเป็น LED นะแต่ไฟเลี้ยวซ้ายขวาหน้าหลังยังเป็นแบบหลอดไส้อยู่นะครับตัว Exciter ความพิเศษเขาอีกอย่างนึงก็คือจะมีตัวสัญญาณไฟฉุกเฉินให้มาจากโรงงานนะอยู่ในตำแหน่งไฟเลี้ยวนะครับเราเปิดก็จะกระพริบแบบนี้นะแต่ถ้าเราใช้ตัวสัญญาณไฟฉุกเฉินเราจะไม่สามารถเปิดตัวไฟเลี้ยวได้นะครับมาดูด้านท้ายนะทุกคนก็จะติดอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับสำหรับตัวสัญญาณไฟฉุกเฉินนะเปิดอยู่ในตำแหน่งทางด้านขวามือนะครับจะมีปุ่มให้นะครับเดี๋ยวต่อไปจะพามาดูนี่ตัวหน้าจอของเขาตัวหน้าจอเป็นจอ LCD นะทุกคนตัวนี้จะมีตำแหน่งบอกเวลาบอกความเร็วบอกรอบต่างๆนะแล้วก็สัญลักษณ์ต่างๆพร้อมกับตัวตำแหน่งเกียร์นะทุกคนตัวนี้เป็นเกียร์สปอร์ต6สปีดนะตำแหน่งเกียร์ว่างเนี่ยเขาก็จะขึ้น N แบบนี้นะทุกคนจะสังเกตดูใต้ตัว N นะถ้าเราใส่เกียร์1เขาก็จะขึ้นเป็นเกียร์1แบบนี้นะทุกคนถ้าเราไปเกียร์2ก็จะไป2 3 4ไปเรื่อยนะจนถึงเกียร์6นะก็ถือว่ามองชัดดีนะทุกคนตัวนี้ไม่แยงตานะถ้าเข้ามากลางคืนนะครับสำหรับตัวหน้าจอ LCD ของเขานะฝั่งด้านขวาก็จะเป็นตัวตัดสวิตช์นะตัวนี้ถ้าเราดับเครื่องไม่ต้องบิดกุญแจก็ได้นะทุกคนเราปิดตัวนี้นะก็จะดับเครื่องนะเป็นปุ่มตัดสวิตช์นะครับแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นตัวสัญญาณไฟฉุกเฉินแล้วก็ระบบสตาร์ทนะระบบสตาร์ทตัวนี้จะให้มาเพียงแค่ระบบสตาร์ทมือด้วยระบบฟ้าเท่านั้นนะไม่มีสตาร์ทเท้าให้นะทุกคนสำหรับ Exciter นะหรือว่าในเครื่อง155 cc ทุกรุ่นทุกคันนะไม่มีสตาร์ทเท้าให้นะทุกคนเพราะว่าเขามีกำลังอัดเยอะมีก็ไม่สามารถสตาร์ทได้นะทุกคนตัวฝั่งทางด้านซ้ายมือก็จะมีตัวไฟสูงไฟต่ำแล้วก็จะมีตัวไฟกระพริบนะสามารถกดเพื่อส่งสัญญาณไฟกระพริบได้นะสังเกตนะทุกคนเนี่ยช่างกิจกดก็จะกระพริบแบบนี้นะตัวหน้าจอก็จะขึ้นเตือนเราแบบนี้นะครับไฟเลี้ยวซ้ายขวาแล้วก็สัญญาณแตรนะครับนี่คือตัวระบบหน้าจอของเขานะครับตัวระบบ
กันสะเทือนนะทุกคนตัวระบบกันสะเทือนด้านหน้าเป็นแบบเทเลสโคปิกนะเป็นกระบอกชกสีดำหัวตรงนะครับส่วนด้านหลังก็เป็นชกอัพเดียวนะแขนยึดกับตัวสวิงอาร์มนะครับก็ถือว่าเป็นชกที่ระบบที่ซับแรงกระแทกได้นุ่มนวล นะทุกคนเหมาะสมกับในเรื่องของสรีระร่างกายของเขามากนะสำหรับในเจ้าตัวเอ็กไซเตอร์นะครับตัวระบบเบรกให้มาเป็นแบบดิสเบรกหน้าดิสเบรกหลังนะแต่ไม่มีตัวระบบ ABS นะทุกคนเป็นระบบเบรกดิสเบรกธรรมดานะไม่มี ABS นะครับด้านหลังก็จะเป็นตัวดิสเบรกแบบนี้นะทุกคนสวยงามมากแล้วก็ที่สำคัญนะทุกคนเครื่องยนต์เป็นเครื่อง155 cc เป็นเครื่องเท่ากันเลยกับตัวพี่ใหญ่ R15 หรือว่า R15M ที่มีราคาหลักแสนขึ้นนะแต่ตัวนี้ได้อยู่ราคา7-6-500ถ้ากินไม่แน่ใจนะถ้าจู่ประมาณนี้นะเป็นเครื่องตัวเดียวกันนะทุกคนบล็อกเดียวกันแต่จะอยู่ในคนดาวร่างนะเครื่องยนต์ CC 155 CC เหมือนกันสวยงามมากนะเป็นเครื่องฝาครอบที่เป็นสีดำสวยมากนะทุกคนตัดกับตัวสวิงอาร์มก็เป็นสีดำนะครับสวยงามมากเดี๋ยวไปดูฟังทางด้านชุดเกียร์นะทุกคนทางด้านนี้ก็จะเป็นการดีไซน์ก็คล้ายๆกันนะทุกคนแต่ในการออกแบบบางอย่างก็อาจจะแตกต่างกันนะอย่างพวกขาเกียร์อย่างพวกที่ออปชันที่อยู่ในรุ่นพี่ R15 ก็จะโดนตัดออกไปนะให้เหมาะสมกับเรื่องของราคานะแต่หลักๆแล้วในเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันนะทุกคน155 cc มีระบบวาล์วแปรผัน BVA แล้วก็ระบายความร้อนด้วยน้ำนะเครื่องตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องที่สุดๆของทางยามาฮ่าที่ใช้อยู่ตอนนี้นะสำหรับในรุ่น155 cc ที่เป็นรถคลัตช์นะครับก็สวยงามมากนะทุกคนตัวสวิงอาร์มฝั่งทางด้านสเตอร์นะสเตอร์ตัวที่มาจากโรงงานน่าจะเป็นสเตอร์42หรือเปล่าฉันคิดไม่แน่ใจนะเอ้ย46นะทุกคนเป็นสเตอร์46ฟันนะที่มาจากโรงงานนะเรื่องของตัวอัตราทดสเตอร์นะทุกคนสำคัญนะมีเพื่อนๆหลายคนที่ไปเปลี่ยนสเตอร์ข้างนอกมาไปลดไปเพิ่มตัวสเตอร์นะทำให้รถวิ่งไม่ออกนะต้องกลับมาหาช่างเกียร์มาเปลี่ยนแบบเดิมนะอันนี้มันมีอัตราทดของเขาอยู่นะทุกคนถ้าอยากได้ในเรื่องของเดิมๆเนี่ยเราก็ต้องใส่ฟันเท่าเดิมนะก็คือ46ข้างหน้าก็อยู่ที่14นะครับตัวล้อก็เป็นล้อแม็กทั้งหน้าและหลังนะยางหลังให้มาเป็นยาง120/70/17นะครับส่วนยางหน้าเป็นยาง90/80/17นะสำหรับในเรื่องของยางเขานะครับล้อแม็กทั้งหน้าและหลังนะสวยงามมากตัวระบบกุญแจจะได้เป็นกุญแจมัลติฟังก์ชันนะทุกคนก็คือเป็นกุญแจดอกเสียบแบบนี้นะทุกคนกุญแจดอกเสียบแบบนี้ตัวเบ้ากุญแจสามารถปิดม่านชัตเตอร์ภายนอกได้อีกชั้นนึงนะเมื่อใช้เราก็ใส่เบ้าให้ตรงแล้วก็บิดไปทางด้านขวามือก็เป็นตำแหน่งที่เปิดนะครับแล้วก็ตัวเปิดสวิตช์ล็อกคอเปิดเบาะจะอยู่ในตำแหน่งนี้ทั้งหมดนะทุกคนถ้าบิดซ้ายเป็นตำแหน่งเปิดเบาะนะครับบิดขวาเป็นตำแหน่งสตาร์ทใช้ง่ายๆนะกุญแจแบบนี้ใช้ไม่ยากไม่มีความซับซ้อนนะครับสำหรับในเรื่องของระบบกุญแจของเขานะครับนี่คือเจ้าตัว Exciter 2024ล่าสุดนะทุกคนถือว่าสวยงามนะใครที่อยากได้รถที่คุ้มค่านะในเครื่องยนต์155 cc ก็ต้องเป็น Exciter นะเพราะว่าถ้าไปเจ้าตัว MT ไปตัว XR R15 เขามีราคาที่หลักแสนขึ้นนะมีเพียงเจ้าตัว Exciter รุ่นเดียวที่มีราคาที่ถูกที่สุดในกลุ่มนะทุกคนนะถือว่าคุ้มมากนะครับสำหรับเจ้าตัว Yamaha Exciter นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามที่บริษัทกิจเจริญไทยอยู่บนทุกสาขานะครับหรืออยากให้ช่างเกียรติทำการจัดส่งให้สามารถแอดไลน์สอบถามวิธีการซื้อขายเพิ่มเติมได้นะช่างเกียรติมีบริการจัดส่งให้ทุกคนทั่วประเทศนะครับสำหรับรถของทาง Yamaha ทุกรุ่นนะครับเอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนคลิปนี้ทั้งกิจลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ